นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงวันเสาร์แรม3ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าเสียบโชคของวันนี้ก็สีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือเพชรคริสตัลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดรชดาตอบตักทอฐานทบทวทบุตรเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสสราสโบหรือสีสเสือหอหีบรอจุราวอ่างและหอนกคู่เลขมงคลวันนี้เลข6เลข7และเลข5 mindset วันนี้ปราดสอนไว้ว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วอ่านหนังสือเป็นทุกคนที่อยู่ชั้นข้างบนต้องก้าวข้ามบันไดขั้นที่1เสมอขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ